พอนะครับพอให้บอลสูงไม่พอเนี่ยตัวตีต้องรีบตีครับมาถึงในช่วงเช้าวันนี้อัปเดตเหรียญออกมาใหม่แล้วนะครับคุณเพโรจน์กิ่งแก้วรายงานมาบอกว่าตอนนี้เวียดนามแซงไทยไปแล้วครับมี65เหรียญทองไทยเรามีอยู่62เหรียญนะครับต้องดูกันทั้งวันแล้วครับวันนี้ชิงกัน81เหรียญทองวันนี้วันที่17นะครับวันรองสุดท้ายเนี่ยมีแข่งขันกันทั้งหมด120รายการเลยนะฮะรายการแข่งขันเนี่ยกระทั่วเวียงจันทน์นะครับชอบอะไรก็ไปดูกันตรงนั้นเอาตีจากเส้น3หลามา3เมตรครับส่งมาติดบล็อกอีกแล้วโอ้โหเราตีไม่ได้นะครับอ้อมมาทางนี้ก็ล็อกได้ครับดูเข้าบ้างครับนะครับยังไม่สำเร็จนะครับแล้วดูเขาตีลงไปครับเป็น16 11เทคนิคอลทำเอาครับเอานะครับเราต้องแก้ไขกลับมาเล่นกันต่อครับเราเรียนให้ทราบว่าเป็นเทปบันทึกภาพการแข่งขันซึ่งแข่งขันกันไปเมื่อวานนี้นะครับตรงกับเวลาที่แข่งขันฟุตบอลหญิงเราก็บันทึกเทปมาให้ท่านได้ชมกันในวันนี้เพราะเราทราบดีว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลก็มีไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าทีมหญิงทีมนี้เป็นแชมป์เอเชียล่าสุดเลยนะครับวันนาเกี่ยวไม่ได้ครับหายไปยอดไปได้ผลครับคาทีดีลินขุดไม่ขึ้นครับลูกหยอดของมาริกากันทองดูมีพลาดครับหมายได้12ของเขาดินทิดูชัวหอดอีกมาสิทธิรักของไทยนะครับมือตีหัวเสาตามไม่ห่างนะครับ2แต้มเท่านั้นมีโอกาสเหมือนกันครับในเซตแรกนั้นยีราวันเสิร์ฟเบาเขาตีเร็วออกครับเขาตีออกเราได้คะแนนไล่มาแล้วครับเอาแล้วครับเข้ามาใกล้ที่15ต่อ16ผ่านมือบล็อกเราไปนะครับข้ามือบล็อกวีราวันเขารับได้เข้ามาที่มือเซต14ตีรับข้ามมาเลยครับไหลหลังไปครับไหลยังเกี่ยวขึ้นมาได้ตั้งขึ้นมาได้ตีแล้วครับเอาแล้วครับ16เข้านี่ครับกองเชียร์ไทยมีเฮกันบ้างนะครับช่วงแรกๆนั้นตามมาถึง0ต่อ4 0ต่อ5ทีเดียวนะครับตอนนี้มาเท่ากันแล้วเบอร์8ของเขาขยับไปรับไม่ทันเลยครับโคทิมินมีปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับหมายเลข5ว่าในกองเชียร์ไทยก็ไปเยอะนะครับเยอะเป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลโดยเฉพาะมีแฟนๆเยอะครับทีมนี้ค่าชมเนี่ยนะฮะ 30,000 กีบนะฮะ 30,000 กีบก็ประมาณ120บาท 10,000 กีบก็คือ40บาทนะครับสิบหกเท่ากันในเซตแรกนะครับวีราวันเสิร์ฟเบาครับเราใช้วิธีเสิร์ฟเบาเราตีมาครับเราต้องจิ้มด้วยซ้ายไปครับใช้มือซ้ายเพราะถ้าใช้มือขวาเนี่ยลูกจะออกปริ้นออกไปข้างนอกนะครับก็ต้องไปตามสถานการณ์นะครับพรอุมาสิทธิ์ที่รักคนนี้เราขึ้นนำเป็นครั้งแรกในเซตนี้เมื่อถึง17คะแนนนะครับเวียดนามเขาไปหยุดอยู่ที่16นานทีเดียวนะครับเอาครับเสิร์ฟออกไป17เท่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราพยายามที่จะให้กำลังใจนักกีฬานะครับสำหรับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเปลี่ยนใจเขาก็เสิร์ฟยาวเหมือนกันบีบนะครับตอนนี้ทางด้านของเหงียนทีฮอกโพกับตันทีมด้วยนะครับอัมพรลงไปแล้วครับลืมจิตจะเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟเบาครับเขาขุดขึ้นมาได้ตั้งขึ้นมาโอ้แล้วก็ไม่ดีนะครับอ้าว
ครัว19 17นะครับเพื่อนนั้นจะรับลูกแล้วก็เป็น2จังหวะก็เลยชะงักกันหมดนะครับกรรมการให้เล่นต่อเริ่มจิตเสิร์ฟดาวครับอ้อไปตีอ่ะบล็อกเอ้าแล้วโดนศีรษะเขาแล้วมาลงในแดนไทยครับแหมลูกนี้ลูกโชคดีเลยครับนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งบล็อกโดนแล้วก็เหมือนกับมงอ่ะมงไปลงในพื้นที่ว่างไทยเราตัวเขาเองยังไม่รู้เลยนะครับฟาร์มทิกิมฮุยยังไม่รู้เลยว่าโมงได้แต้มแต่อ้อมหลังมาตีก็บล็อกได้แต่ว่าเป็นลูก20-18อัมพรนะครับออมหลังมาตีเลยเขาก็ยังตามมาบล็อกได้นะครับเพียงแต่ว่าบล็อกแล้วลูกมันออกไปนุสราต้มคำของไทยเสิร์ฟเหยียดน้ำได้ตีตรงกลางคอเลยครับ21-18ครับแม่พอเราขึ้นนำแล้วจะไปเลยหรือเปล่านะฮะตามมาตลอดมาแซงตอน 17-16 แล้วก็ตอนนี้นำอยู่ 21-18 เวียดนามบอกขอเวลานอกนะครับ 21-18 นะครับในเซตแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับทีมแชมป์เอเชียก็คือทีมไทยนั่นเองในปีก่อนนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วที่นครราชสีมาซีเกมครั้งที่24นั้นไทยเราได้เหรียญทองนะครับเวียดนามทีมนี้ได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับลำดับนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเหรียญทองแดงนั้นเป็นของอินโดนีเซียในการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนั้นเอาชนะลาวไปได้3-0เซตครับกลับไปเล่นกันต่อนี่นุชราต้อมคำจะเป็นฝ่ายเสริมนะครับเวียดนามก็รับไม่ได้อันเดอร์ส่งไปเขาเคาะแค่ข้ามนะครับเอาละครับโอกาสเป็นของไทยที่จะได้ตีหัวเสาติดบล็อกลองไว้อีกทีนะครับหัวเสาที่เดิมครับลูกนี้ตีออกนะครับของเราหมายเลขหนึ่งมีเป็นลิเบโร่นะครับวรรณาบัวแก้วตีหลบบล็อกนะครับออกด้านข้าง19-21เกี่ยวกับมาสวยครับมือเซตต้องชมเลยครับ22-19ครับไทยเราเข้าใกล้ไปทุกทีนะครับนี่ครับเป็นลูกลอยมานุสราต้อมคำนะครับเกี่ยวกับมาให้อัมพรย่าผาตีฝังลงไปเปลี่ยนอันใหม่ได้19ลงมานะครับหาประภัยพันธ์ชัยศรีก่อนเล่นเป็นลิเบโร่นะครับหาประภัยพันธ์เอาขึ้นมายังอยู่นะครับเขาเกี่ยวขึ้นมาได้เอาละครับเอากลับไปไม่ได้ครับ23-19นะครับมาดูตอนนี้ผู้ชมหลายๆท่านนะครับคิดว่าน่าจะสบายไปแล้วนะครับในเซตนี้แต่ต้องดูกันต่อไปเราขึ้น23ไปแล้วเขายังไม่ขึ้นหลัก2เลยครับ19เท่านั้นเวียดนามตีด้วยซ้ายลงครับหมายเลข12นะครับดินทิดีชัวครับจุดเปลี่ยนแปลงเลยนะครับในช่วงนี้ขึ้นมาเป็น20แล้วครับไม่ประมาทนะครับโค้ชออสก็สั่งลูกทีมห้ามประมาทอันเดอร์ข้ามไปครับเขาเล่นตีเร็วครับจุดเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนคนตีครับตอนนี้กับทีมของเขาเล่นบอลสั้นนะครับเยียนทีก็โคไล่มาเป็น22-23แล้วเขาเติบออกครับเราได้เซตพอยต์ก่อน24เซตพอยต์ครับในการแข่งขันเซตแรกของเมื่อวานนี้นะครับไทยเราขึ้นแท่นไปก่อน24-22คาทิดิลินลงมาแล้วครับตัวลิเบโร่ของเวียดนามอัมพรจะเสิร์ฟนะครับเอารับไม่ได้แล้วขยอดหัวเสาของไทยเขารับดักรับได้ถูกครับเคาะแค่ข้างแล้วเกี่ยวมาหัวเสาครับเติมติดบล็อกส่งไปหัวเสาอีกฝ้าหนึ่งเลยครับติดบล็อกอีกครับนี่แหละครับที่บอกว่า
วันนี้เวียดนามเกมป้องกันดีเหลือเกินนะครับ23 24ไล่มาแล้วโค้ชออสที่บอกแม่นำมาขึ้นแท่นแล้วเซตพอยต์แล้วแต่ว่าทำให้เขาไล่เข้ามาเกือบติดๆแล้วนะครับตอนนี้ตบจนเหนื่อยใจนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านบล็อกของเขามาตามมาบล็อกได้หมดคือเหมือนเขาอ่านเราได้นะครับวันนี้อ้าวแล้วเราจีนลูกนี้ติดมือเราครับ24เท่าต้องดิว2คะแนนครับล้นครับล้นแล้วก็ทำเสียเองด้วยนะครับทีมไทยเขาเนี่ยครับได้เปรียบก่อนแล้วครับขึ้นไปเป็น25ต่อ24โอ้โหเขาทำมาจาก19แต้มนะครับรวดมาเลยและเราได้เซตพอยต์ไปก่อนแต่เราปิดไม่ได้ตอนนี้เขามาได้บ้างนะครับเป็นเซตพอยต์ของเวียดนาม25 24 12จะเสิร์ฟครับรับมาที่มือเซตไปติดบล็อกเอาไปเกี่ยวกลับมาครับเปิดกลับมายอดยังทันครับของเรายังทันได้ตีหัวเสาลงไปครับ25เท่าเอานะครับยังต้องดิวส์กันต่ออีก2ลูกนะครับคะแนนต้องห่างกัน2แต้มครับดูภาพช้าครั้งหนึ่งวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับตบทะลุบล็อกมาเลยวันนี้ตัวลิเบโร่ของไทยใช้วันนาบัวแก้วนะครับเอาเอฟออนลงมาแล้วครับเปลี่ยนเอาเอฟออนพานุสิทธิ์หมายเลข18ลงมา12นี่กับบนพรสุขมากครับก็ลงมาเหมือนกันในช่วงของการดิวส์นะครับเอาไทยเนี่ยปล่อยนะครับนึกว่าครับนึกว่าจะออกนะครับนึกว่าออกครับเขาขึ้นเซตพอยต์อีกครั้งนึง26 25วนาบัวแก้วไม่ขยับไปเล่นครับโค้ชออสนะครับเกียรติพงศ์รัศดาเกรียงไกรนั้นสายหัวเลยครับลูกนี้เหงียนที่ส่วนของเวียดนามจะเสิร์ฟนำอยู่26 25ครับถ้าเขาได้คะแนนนี้เขาได้เซตนี้นะครับเราต้องยื้อกลับมาขอดูต่อวนาเอาครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกโอเวอร์ครับและเวียดนามได้เซตนี้ไปครับชนะไทย27-25ครับโอ้โหแต้มสุดท้ายเป็นของเวียดนามนำเราไปก่อนแล้วครับ1-0ครับช่วงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนครับ